ครับในบทนี้ผมจะแนะนำในส่วนของการนำเข้ารูปภาพเพื่อจะทำการดราฟผลงานนะครับการเข้านำเข้ารูปภาพเพื่อทำการดราฟผลงานคืออะไรเหมือนกับเวลาเราวาดรูปแล้วใช้กระดาษไขหรือกระดาษลอกลายทาบลงบนรูปต้นแบบนั่นแหละครับแล้วก็ลากเส้นตามแต่ในนี้คือจะเป็นโปรแกรม C บัตรแล้วก็จะนำรูปภาพเข้ามาเพื่อที่จะทำการปั้นตามนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันเลยอย่างแรกต้องให้กดปุ่ม Floor ซะก่อนปุ่ม Floor คืออะไรก็สอนไปแล้วนะครับคือปุ่มนี้เลยปุ่มนี้ปุ่ม Floor กดไปกดให้เส้นกริดมันขึ้นมาก่อนพอเส้นกริดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันมีเส้นกริดในทั้งด้านข้างและด้านหลังนะครับโดยการกดตัวอักษรเล็กๆบนปุ่ม Floor เนี่ยแหละอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับมีปุ่ม X Y Z กดให้ขึ้นมาให้อันนี้เลยแล้วก็กดก็จะปรากฏหน้าจอหน้าต่างขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันนี้คือเป็นหน้าต่างให้เราหาไฟล์รูปภาพที่เราจะทำการ Import เข้ามานะครับไฟล์ที่รองรับก็เป็นไฟล์รูปภาพทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยผมจะอัพ insert รูปภาพเข้ามาเป็นรูปภาพหน้าคนอันนี้กดคลิกๆทีนี้รูปภาพหน้าคนก็จะมาปรากฏอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับสังเกตดีๆคือมันจะปรากฏอยู่ในส่วนของด้านหลังซึ่งเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในฟังก์ชัน Floor อันนี้ตัวนี้กับตัวข้างๆพวกนี้คืออันเดียวกันแต่ถ้าเราหากต้องการให้รูปภาพนี้หายไปก็ง่ายทีเดียวก็กดปุ่ม Floor ออกรูปภาพก็จะหายไปนะครับถ้าอยากให้กลับมาก็กดปุ่ม Floor เหมือนเดิมนี่คือวิธีการนำเข้ารูปภาพนะครับแล้วทีนี้ผมจะนำเข้ามาอีกในส่วนของรูปด้านข้างก็กดปุ่มเดิมวิธีเดิมนะครับเข้าไปที่ดอแต่คราวนี้เราจะไม่ได้เลือกในฟอนต์แบ็คให้เราเลือกในส่วนของ left right จะอยู่ด้านล่างฟอนต์แบ็คนะครับอันนี้แล้วอันนี้นะครับ up down แล้ววิธีการใช้ก็เหมือนกันเลยเลือกแมป1กดแมป1ไปแล้วก็ import รูปด้านบนเข้ามาทีนี้เราก็จะได้แล้วรูปด้านบนดีครับดูสังเกตดูดีในรูปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนเตรียมพร้อมที่จะทำการดราฟงานในกรณีนี้ก็คือเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการดราฟในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้งานมันออกมาใกล้เคียงรูปจริงมากที่สุดนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการแนะนำในส่วนของการนำเข้ารูปภาพต่างๆทีนี้หากนำเข้ารูปภาพแล้วเนี่ยเกิดขนาดมันไม่พอใจเนี่ยเราสามารถปรับแก้ส่วนของรูปภาพได้ผมจะยกตัวอย่างเป็นรูปด้านหลังแล้วกันโดยการกดปุ่ม Draw แล้วเลือก Font Back ให้สังเกตเมนูย่อยอันแรกนะครับเมนูย่อยแรกคือ adjust ดูอันนี้เลย adjust ทีนี้ลองกดดูก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างย่อยขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งหน้าต่างนี้จะใช้ทำอะไรใช้ในการปรับแต่งรูปตัวรูปภาพสมมุติว่าเราต้องการดราฟเฉพาะจุดเช่นลูกตามันจะมีจุดที่ใช้ในการครอปตัวรูปภาพอยู่คืออันนี้อันนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ทำการย่อลงมาแล้วก็ลากเฉพาะจุดอันนี้นะครับคือการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอันนี้นะครับและอันสุดท้ายก็คือการปรับแต่งการหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้ครับอันนี้คือเมนูย่อยในกรณีที่รูปภาพมัน
เวลา import เข้ามาแล้วมันเอียงหรือว่ามันเล็กหรือว่ามันใหญ่เกินไปนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ในฟังก์ชันนี้แล้วก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านบนครับทีนี้เรามาดูอีกในส่วนของตัวฟังก์ชันของการปรับแต่งตัววัตถุหากวัตถุเนี้ยวัตถุที่เราใช้ปั้นเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตัวฟลอร์ไปก่อนวัตถุที่เราใช้ปั้นมันจางน้อยไปหรือว่ามากไปเนี่ยต้องเปิดปุ่มฟลอร์ก่อนตอนนี้คือวัตถุมันจางเพื่อที่ให้เราทำการดาร์ฟได้สะดวกนะครับแต่หากเราต้องการทำให้มันเข้มขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเข้าไปที่เมนู Draw เหมือนเดิมแล้วก็เลือกตัวในส่วนของฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันพวกนี้เลยนะครับจะควบคุมในส่วนของตัววัตถุทีนี้เรามาลองตัวอันแรกกันก่อนลองเลื่อนดูจะเป็นการปรับตำแหน่งของตัวเส้นกริดนะครับให้สังเกตเส้นกริดดีๆนะครับตำแหน่งตัว XY เป็นการปรับตำแหน่งเดี๋ยวดูอีกทีนะครับลองเลื่อนดูเห็นไหมครับมันจะปรับตำแหน่งให้มันใกล้หรือให้มันห่างได้ในที่นี้ก็ใช้ค่าเดิมของมันแล้วกันครับลบ -1 ให้มันหายไปนะครับทีนี้ก็คือวิธีการและคำสั่งของการนำเข้ารูปภาพเพื่อทำการดาร์ฟนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากเราอยากให้ลบรูปภาพในแต่ละด้านเนี่ยทำยังไงก็ทำแบบเดิมครับย้อนกลับขั้นตอนเดิมโดยเข้าไปที่เมนู Draw แล้วก็เลือกในส่วนของฟังก์ชันแต่ละด้านที่เรานำเข้ารูปมาให้เราเลือกสมมุติว่าคอนแบ็กอันนี้คอนแบ็กให้เราเลือกเข้าไปที่แมป1เหมือนเดิมกดเข้าไปแล้วก็ให้เลือกเป็น Texture Off ปุ่มนี้นะครับให้เลือกปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยเลือกที่ปุ่มนี้เพื่อที่ว่าจะให้ไอ้รูปภาพที่เรา import เข้ามาเนี่ยหายไปปุ่มนี้ครับทีนี้ก็ลองกดดูทีนี้รูปภาพมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วและด้านอื่นๆก็จะใช้วิธีการเหมือนกันนะครับด้าน up down ด้านบนด้านล่างก็เหมือนกันเข้าไปที่ตัว up down แล้วก็ map แล้วก็ texture off ก็จะหายไปเช่นกันและทีนี้ด้านข้างก็มา left right แล้วก็เข้าไปที่ map แล้วก็เลือก texture offทีนี้รูปภาพทั้งหมดก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วครับ